สวัสดีครับผมคัตโตทูเบอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวหูฟัง Sony WH-1000XM2 นะครับอันนี้ผมใส่กระเป๋าเรียบร้อยแล้วเราสามารถเอากระเป๋าที่เขาแถมในกล่องนะครับมาใส่แบบนี้ได้นะครับตัวแนะนำว่าหูตัวเล็กเอาไว้เป็นหูซ้ายหูขวาส่วนหูซ้ายก็จะอยู่ฝั่งนึงนะครับเวลาใช้ก็จับบิดคอลงมาครับโอเคมาดูปุ่มต่างๆครับเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายปุ่มจะเยอะนิดนึงนะครับจะมีรูเสียบหูฟังครับสำหรับต่อสายไปสมมติไปเอาพุทข้างนอกออกมาแล้วก็อินพุตใส่ตรงนี้เขาเรียกปุ่มอินพุตนะครับแล้วก็มีปุ่มเปิดเครื่องนะครับปุ่มนี้เวลาจะเปิดจะปิดก็ให้กดค้างครับถ้าเป็นสีส้มกระพริบก็คือเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือเปิดหรือปิดอันนี้เปิดถ้ากดค้างอย่างนี้แล้วเป็นสีส้มก็จะเป็นปิดตรงนี้มันเปิดหรือมันปิดเนี่ยเริ่มงงกับมันละโอเคปิดละเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดนะครับคอนเน็กซึ่งเวลาเชื่อมต่อถ้าเราต่อกับมือถืออันนี้มือถือ Samsung Galaxy Note 9นะครับถ้าเราเชื่อมต่ออยู่แล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องคอนเน็กใหม่เลยอันไหนที่เราต่อล่าสุดมันก็จะต่ออย่างนั้นนะครับแล้วในแอปมือถือก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายผมค่อยอธิบายทีนึงส่วนปุ่มนี้นะครับมีปุ่มนึงเขาเขียนว่า NC Ambient นะครับตรงนี้ไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่านะแต่ก็ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเอาไว้เรียกว่าปุ่ม noise cancelling หรือว่าตัดเสียงรบกวนภายนอกนะครับไฟไม่ขึ้นโอเคหูฝั่งซ้ายก็จะมีเท่านี้ครับส่วนด้านขวามีเพียงแค่รูเสียบชาร์จนะครับรูนี้รูเสียบชาร์จนะครับปุ่มอื่นๆผมยังไม่เห็นมีนะแล้วก็จะบอกเป็นตัว R สีแดงตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นบอกว่ามี Google Assistant ด้วยนะครับตัวหูฟังผมลองฟังแล้วเสียงดีครับเสียงดีมากแล้วก็ดีในระดับหูฟังระดับนี้แหละแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างเยอะแยะมากมายเยอะซะจนผมแบบโอ้นะอันนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เอาไว้ปรับจูนเรื่องเสียงรบกวนนะครับเขาก็จะแบบรับเสียงเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบบนเครื่องบินว่ามีสัญญาณรบกวนหรือเปล่าแล้วก็จะเปิดขึ้นมาพอ complete เรียบร้อยกดปุ่มโอเคได้เลยครับอันนี้ก็จะมีแบบ เสียงเป็นแบบรถไฟเราสามารถกดปุ่มฟันเฟืองตรงนี้นะครับมี focus on voice หมายความว่าถ้าเราเปิดปุ่มนี้ดูก่อนนะครับเปิดปุ่มนี้ก็คือเวลาใครพูดอะไรเนี่ยเราก็จะได้ยินเขาพูดนะครับแต่ถ้าออกก็คือจะไม่ได้ยินเขาพูดก็คือเราจะจับเฉพาะเสียงที่เขาคุยกันนะครับถ้าเกิดฟีเจอร์ focus off voice on voice แต่ว่าถ้าเกิดปิดก็ยังได้เสียงรถยนต์บ้างแต่ถ้าเราเปิดจนสุดก็จะเป็น noise cancelling คือปิดไม่รับเสียงใดๆอีกเลยนะครับซึ่งผมชอบมาก
ถ้าอันนี้ตั้งเรียบร้อยให้กดปุ่มดันข้างล่างด้วยนะครับบางคนเอ๊ะทำไมตั้งแล้วทำไมเสียงมันไม่เงียบลืมกดปุ่มดันข้างล่างนะครับข้างบนก็จะเป็นสเปคบอกว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่นี่ผมชัดเต็ม 100% ไปแล้วแล้วก็มุมขวาบนก็จะมีเลขเวอร์ชันอะไรต่างๆซึ่งตอนผมได้มาใหม่เนี่ยมีให้อัปเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.0.1 ด้วยนะครับตอนรออัปเดตนี่รอเป็นชั่วโมงเลยแล้วก็มีปรับเสียงเป็นเซอร์ราวอารีน่านะครับเป็นคลับเป็น outdoor stage concert hall นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรส่วน equalizer นะครับก็สามารถปรับแต่งไม่ว่าจะเป็นเบสหรือเป็นเสียงต่างๆถ้าเป็น off นะครับ clear bass ก็จะเป็น0แต่ผมจะชอบคัสตอมครับกดปุ่มฟันเฟืองเสร็จแล้วข้างล่างนี้เปิดสุดเลยครับบวกเป็น level 10ไปเลยครับนี่คือมีเบสแต่ถ้าลบ10คือเอาเบสออกหมดเลยครับอ๋อ clear bass นะครับส่วนกราฟผมขอไม่ตัดปรับแต่งใดๆเพราะผมชอบเสียงเบสมากเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้แอปชื่อว่าซับวูเฟอร์เบสนะครับแอปนี้ก็ราคาระดับหนึ่งทีเดียว 2-300 นะครับอยู่ใน Android ซับวูเฟอร์เบสอ้าวทำไมแอปฟรีแล้วล่ะแอปเดียวกันเลยอ๋อนี้ตัวเวอร์ชันโปรไหนดูเวอร์ชันโปรทีเท่าไหร่มีบอกไหมนี่ผมใช้ตัวโปรถ้าใช้ตัวโปรราคา625บาทครับโอ้นะส่วนการเข้ามาตั้งค่าในแอปนี่คือความจริงไม่จำเป็นต้องเอาคอนมาก็ได้นะครับก็ปาดลงมาแล้วก็แตะที่ Headphone Connect ได้เลยครับก็สามารถเข้ามาปรับแต่งได้มี DSEE HX เป็นออโต้นะครับเปิดเอาไว้แล้วก็ปรับแต่งว่าจะเป็น Embed Sound Control หรือว่าจะเป็น Google Assistant นะครับสำหรับฟังก์ชันกดปุ่ม NC Embed นะครับผมก็เลยเป็น Google Assistant ไว้อยากลอง Google Assistant เหมือนกันนะว่าเป็นยังไงบ้าง